ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านรู้จักสยามธีรวุฒิ1ใน3ผู้ลี้ภัยการเมืองจากเวียดนามสู่หนไหนยังไม่มีใครรู้เผยแพร่วันที่10เดือน5ปี2019บทความโดยกรกฎเพียงใจสยามธีรวุฒิชื่อนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เพียงดินรักไทยผู้ลี้ภัยคนหนึ่งได้แพร่กระจายข่าวผ่านทางช่อง YouTube ว่าสยามและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังลุงสนามหลวงพร้อมกับผู้ติดตามอีกคนหนึ่งถูกจับกุมตัวที่เวียดนามและถูกส่งกลับตัวไทยในวันที่8พฤษภาคมความหวาดกลัวว่าผู้ลี้ภัยอาจสูญหายเกิดขึ้นเพราะเคยมีกรณีสูญหายและเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วจริงๆรายงานข่าวระบุว่าอย่างน้อยมี2รายที่สูญหายในช่วงปี2559และปี2560อย่างน้อย2รายที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและพบศพในแม่น้ำโขงส่วนอีก1รายคือสุรชัยแซ่ด่านยังไม่พบตัวจนถึงปัจจุบันแม่แค่อยากรู้ว่าเขาปลอดภัยแค่ไหนและอยู่ไหนกัญญาธีรวุฒิผู้เป็นแม่กล่าวเธอตระเวนยื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆเพื่อขอยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งตำรวจและทหารต่างปฏิเสธการควบคุมตัวแต่ครอบครัวก็ยังกังวลใจเนื่องจากข่าวต้นทางนั้นระบุวันเวลาที่ชัดแจ้งและยังปรากฏภาพพาสปอร์ตปลอมที่มีบุคคลทั้ง3อยู่อย่างถูกต้องที่สำคัญตามแบบแผนการปฏิบัติการที่ผ่านมา5ปีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ใดผู้หนึ่งได้ในค่ายทหารโดยไม่ต้องติดต่อโลกภายนอกเป็นเวลา7วันและคำสั่งดังกล่าวยังมีสถานะเป็นกฎหมายอยู่จนถึงปัจจุบันมีการยืนยันต่อสาธารณะว่านักกิจกรรมทั้ง3ถูกควบคุมตัวและได้พบกับญาติที่ปรึกษาทางกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถระงับความกลัวว่าเขาจะถูกบังคับสูญหายแบรดอดัมผู้อํานวยการเอเชีย Human Rights Watch กล่าวสยามไม่ใช่บุคคลสาธารณะไม่เป็นที่รู้จักเป็นเพียงคนหนุ่มที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและต้องออกนอกประเทศตอนอายุ29ภายหลังการรัฐประหาร2557มีการรื้อฟื้นทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เหตุแห่งคดีคือละครเวทีเจ้าสาวม้าป่าละครย้อนยุคออกแนวตลกปกฮาซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนบางกลุ่มและพวกเขาได้ทำการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112ในปี2556ท้ายที่สุดผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำละครอย่างพรทิพย์มั่นคงและปฏิวัติสาหร่ายแย้มวัย25ปีถูกจับกุมตัวและติดคุกอยู่2ปีเต็มหากสืบสาวประวัติกลับไปจะพบว่าสยามเป็นคนกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเขาทำงานกับครอบครัวซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขณะเดียวกันก็โรงเรียนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้องสาวของสยามเล่าว่าสยามเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเขาอ่านหนังสือการเมืองและประวัติศาสตร์มากมายและมักส่งต่อให้น้องสาวอ่านด้วยหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเขานอกเหนือจากนั้นเขายังสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขมรครอบครัวของเขาเล่าว่าเขามีหนังสือภาษาเขมรจำนวนมากโดยเขาเรียนภาษานี้ด้วยตนเองจาก YouTube พร้อมๆกับซื้อดิกชันนารีภาษาเขมรเล่มเขื่องไว้ติดตัวละครบาสักสุดยอดอุปรากรขแมจากโคชินจีนละครยี่เกมรดกหน้าตาดนตรีกัมพูชาจะเปยดองแวงมรดกวัฒนธรรมกัมพูชีอลังการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จสีหนุพระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุเอกอัครศิลปินแห่งกัมพูชากรมมงุยลำนำกวีขแมไม่มีวันตายเหล่านี้คือบทความที่เขาเขียนในบล็อกกาซีนในคอลัมน์จุ่มเรียบสัวศิลปะขแมง่ายๆสบายๆ สไตล์เราโดยเขาเขียนบรรยายบล็อกของเขาไว้ว่าจุ่มเรียบสัวเป็นคำทักทายในภาษาขแมใช้สำหรับผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้พูดหรือกล่าวกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ทราบลำดับอาวุโสซึ่งจะต่างกับคำว่าสัวสะใดซึ่งเป็นคำทักทายสำหรับผู้ที่มีอาวุโสอ่อนกว่าผู้พูดหรือบุคคลที่มีอาวุโสมีศักดิ์เสมอกับผู้พูดเช่นนี้การใช้คำว่าจุ่มเรียบสัวเป็นชื่อบล็อกจึงมีความหมายการทักทายกับผู้อ่านทั่วไปอย่างให้เกียรติสูงสุดเพราะผู้เขียนถือว่าเกียรติยศสูงสุดของการสร้างงานคือความเมตตาจากผู้อ่านผู้เสพงานทุกรูปนามไม่ว่าท่านจะเป็นใครแว่นตาหนาเตอะที่เขาใส่บุคลิกสุภาพการพูดด้วยเสียงเรียบๆโทนเดียวคือจุดเด่นของเขาเก่งกิจกิติเลียงราบอ
อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้เคยเป็นสมาชิกกลุ่มประกายไฟและเคยพบปะพูดคุยกับสยามในช่วงทำกิจกรรมในกลุ่มเล่าถึงสยามว่าเขาเป็นคนสุภาพและมีความรู้โดยเฉพาะเรื่องเขมรที่เขาสนใจจนถึงขั้นหมกมุ่นสยามเจอสมาชิกกลุ่มประกายไฟในสมัยที่เขาเรียนรามคำแหงเมื่อหลายปีก่อนด้วยความที่เขาไม่ค่อยจะมีเพื่อนที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของความรู้เขาได้มากนักจึงอยากเข้าร่วมกลุ่มและทำกิจกรรมต่างๆกลุ่มประกายไฟก่อตั้งราวปี2551ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่ยังกระตือรือร้นพวกเขาเจอกันก่อนหน้านั้นในช่วงทำกิจกรรมนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเด็นการต่อต้านมหาวิทยาลัยนอกระบบการต่อต้านสงครามอิรักจากนั้นหลังการรัฐประหาร2549หนุ่มสาวเหล่านี้ได้รวมตัวกันต่อต้านรัฐประหารแม้ก่อนหน้านี้หลายคนจะเคยชุมนุมร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขับไล่อดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่เมื่อปรากฏข้อเรียกร้องตามมาตรา7นายกพระราชทานพวกเขาก็เลิกเดินร่วมทางเก่งกิจเล่าว่ากิจกรรมของประกายไฟนอกเหนือจากการต้านรัฐประหารส่วนใหญ่เป็นการทำกิจกรรมกับกลุ่มแรงงานหนุ่มสาวเหล่านี้ทำกลุ่มศึกษากับแรงงานตามโรงงานเพื่อให้เขาเข้าใจสิทธิ์ของตนเองและเจรจาต่อรองสิทธิ์ต่างๆกับนายจ้างรวมถึงผลักดันระบบรัฐสวัสดิการในทางการเมืองในช่วงที่คนงานโรงงานไทอ้ำกำลังถูกเลิกจ้าง 1,900 คนกลุ่มประกายไฟก็มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ร่วมกันจนเกิดการประท้วงชุมนุมยาวนานที่หน้ากระทรวงแรงงานศรีไพรนนทรีแรงงานนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวสิทธิแรงงานมาตั้งแต่อายุ18ปีเมื่อครั้งเป็นคนงานในโรงงานเย็บผ้าและร่วมผลักดันระบบสวัสดิการต่างๆโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงบทบาทของสยามว่าสยามเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ช่วยเราทำงานกลุ่มศึกษาให้กับคนงานและเวทีแลกเปลี่ยนกรรมกรนักศึกษาสยามเป็นคนน่ารักช่วยเหลือทุกงานช่วยเดินทางไปทุกที่ที่มีกิจกรรมของคนงานไม่ว่าจะไกลหรือลำบากขนาดไหนแม้แต่งานศพคนงานที่สยามไม่รู้จักสยามก็ไปล่าสุดงานศพของพี่ตุลาแถวๆอ้อมน้อยอยู่ๆเราก็ต้องมาจากกันเพราะน้องต้องรีภัยแต่ก็ยังหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกเมื่อวานเห็นข่าวว่าน้องโดนจับและถูกส่งตัวมาไทยแต่ทางการไทยยังปฏิเสธไม่รับรู้ใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เรานอนไม่หลับและคิดว่าไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยรอแบบที่ไม่รู้จะได้ยินข่าวว่าสยามปลอดภัยเมื่อไหร่เลยขอบอกกันไว้ตรงนี้เลยว่าพี่จะไม่ยอมให้น้องชายที่พี่รักหายไปเฉยๆหรอกนะไม่มีวันยอมระหว่างเส้นทางการทำกิจกรรมร่วมกันกับประกายไฟดังกล่าวสมาชิกบางส่วนที่เชี่ยวชาญทางด้านการละครได้แยกตัวออกไปเน้นงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเนื่องจากเห็นว่างานละครเป็นเครื่องมือที่ชนชั้นล่างสามารถใช้ในการเผยแพร่แนวคิดต่างๆได้เก่งกิจเล่าว่าสยามและเพื่อนกลุ่มนี้เริ่มเดินสายเวิร์กช็อปการจัดทำละครง่ายๆให้กับสภาพแรงงานต่างๆเพื่อนอีกคนในกลุ่มละครเล่าว่าเขาเจอสยามตามวงเสวนาต่างๆราวปี2552สยามเป็นรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบเสียทีและเป็นแฟนคลับสนนท.จึงชวนเข้ามาร่วมกลุ่มในปี2553สยามและกลุ่มมักไปสังเกตร่วมการชุมนุมของกลุ่มรปช.ในเวลานั้นทุกคนเข้าใจว่าสยามเป็นสันติบาลเขาชอบถามอะไรเยอะแยะไปหมดเขาไม่ได้ไปม็อบเพราะจะไปต่อสู้ในแนวทางนปช.หรืออะไรแบบนั้นแต่เขาชอบรู้จักคนอยากรู้จักชาวบ้านอยากรู้ว่าชาวบ้านมายังไงนั่งรถอะไรมากี่ชั่วโมงมากี่คนมานี่ต้องทิ้งใครไว้บ้านมาที่บ้านอยู่อย่างไรมันถามขนาดนี้เลยละเอียดอ่อนกับมนุษย์มากและเขามีความสุขที่ได้กลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะเพื่อนๆก็ขี้เกียจไปร้อนเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเองทั้งที่จริงเขามีศักยภาพมากทั้งเรื่องภาษาศาสตร์เขาจีเนียสจริงๆเราเคยสงสัยกันว่าทำไมขนมจีนต้องเรียกขนมจีนวะแล้วท้ากับสยามว่ารู้ไหมพอโทรหาปรากฏว่าสยามรู้จริงๆแหละว่าทำไมเรียกขนมจีนแล้วอธิบายรากศัพท์ยาวเหยียดและเขามีความรู้เรื่องดนตรีไทยสูงมากฟังเพลงไทยเดิมสำหรับการก้าวเข้าสู่ละครเวทีครั้งแรกของสยามนั้นเป็นไปโดยเพราะบังคับพอดีนักแสดงขาดเลยบังคับให้เขามาเล่นและเราคิดว่าละครจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เขาในการแสดงออกและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นแล้วเขาก็ทำได้ดีเขาไม่มีความคิดรุนแรงเลยในตอนนั้นเป็นคนประนีประนอมสูงเป็นมิตรจริงใจและขี้กลัวตอนนั้นคนโดนจับเพราะเรื่องละครเพื่อนห่วงเขามากเพราะที่สุดเขาไม่พร้อมเลยกับการติดคุก
เขาไม่พร้อมกับการเผชิญหน้าความเลวร้ายขนาดนั้นเรากลัวเขาโดนซ้อมกลัวเขาตายในคุกเพื่อเล่าสำหรับข่าวคราวของสยามในครั้งนี้เกียงกิจให้ความเห็นว่าเขารู้สึกเศร้ามากรู้สึกเศร้าในหลายเรื่องไม่ใช่สยามคนเดียวคนที่เรารู้จักหลายคนก็ต้องมาหลบหนีติดคุกคนหลากหลายรุ่นเผชิญกับชะตากรรมไม่ต่างกันถ้ามองเคสของสยามเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความคิดรุนแรงตอนที่เราเจอกับเขาเขาเป็นคนที่มีความสนใจในประเด็นทางสังคมต้องการหาความรู้ต้องการถกเถียงอยากให้สังคมดีขึ้นแต่สถานการณ์ของเผด็จการได้เบียดขับคนจำนวนมากให้ต้องออกไปเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นภัยกับสังคมแต่บรรยากาศทำให้เขาเป็นภัยเขาไม่ได้อยากออกนอกประเทศแต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะต้องเผชิญกับกฎหมายที่อยุติธรรมความเจ็บปวดความยากลำบากที่เขาต้องเจอทำให้เขาวิจารณ์ระบบมากขึ้นอย่างน้อยก็มากกว่าพวกเราเราควรตั้งคำถามมากกว่าว่าเงื่อนไขทางสังคมอะไรที่ทำให้คนจำนวนมากที่มีศักยภาพต้องอยู่ในคุกต้องออกนอกประเทศบ้างมันเป็นการทำลายการอยู่ร่วมกันอย่างสิ้นเชิงเกียงกิจกล่าวสัปดาห์หน้าครอบครัวของสยามจะยังคงติดต่อตามหาลูกชายพี่ชายของพวกเขาต่อไปด้วยความหวังว่าสยามและคนอื่นๆจะยังอยู่รอดปลอดภัยและถูกดำเนินคดีตามปกติขณะที่สถานการณ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองระหว่างนั้นเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการใหญ่ Amnesty International ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรแถลงการโดยเรียกร้องทางการเวียดนามและทางการไทยชี้แจงการหายตัวไปของนักข่าวเวียดนามในไทยอย่างตรงไปตรงมาหลังมีกระแสข่าวว่าเจียงซุยเยิร์ดหนึ่งในผู้ร่วมจัดรายการของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหายไปตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเขาเดินทางมายื่นคำขอลี้ภัยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่กรุงเทพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท